มาหรอตกรอบไหนมาอบอกอ๋อตกชิดแชทค่ะเขาก็บอกว่าเราอยู่แบบพัฒนาอะไรได้อีกหนึ่งสัปดาห์มันน้อยมากเลยนะไอ้งั้นฉันให้โอกาสอยู่อีกรอบก็ได้เขาก็เลยให้ใบข่าวมามาเหมือนแบบพระเจ้ารักฉันอยู่มาทำอะไรคือเขานึดว่าเป็นโฮมเลสเขานึดว่าแม่เป็นโฮมเลสเหมือนเขาจะมาไล่เราแล้วเห็นว่าชีวิตลูกเลือกาตาเขามีปัญหาเรื่องผมกันเยอะหรอกใช่ค่ะล่วงชำฉันจะลาออกแล้วอยู่พรุ่งนี้ฉันจะไปลาออกแล้วปีมาก ยากมากหนูพูดไม่รู้เรื่องหน,หนูว่าหนูพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องก่อนจะเข้าเนื้อหาพอดแคสต์ในวันนี้นะคะหลายคนอาจจะยงไม่รู้ว่าพี่มินาเปิดสถาบันติวแอร์โฮสเตสและสจวดที่ชื่อว่าครูบิงมามากกว่า8ปีแล้วที่ครูบิงเราเป็นสถาบันเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครแอร์โฮสเตสและสจวดแบบครบวงจรในที่เดียวเรามีทั้งคอร์สติวโทอีก คอสสนทนาภาษาอังกฤษและคอสวิงที่เป็นคอเตรียมสัมภาษณ์สมัครแอร์โฮสเตสและสจวตไม่ว่าจะเป็นการปรับบุคลิกภาพการยืนเดินนั่งไหวการแต่งหน้าทำผมการทำกิจกรรมกลุ่มหรือที่เรียกว่า group d i s c u s ชันการจำลองสถานการณ์ต่างๆบนเครื่องบินให้น้องๆได้แก้ไขปัญหารวมถึงการจำลองการสัมภาษณ์เสมือนจริงทุกสายการบินที่มาเปิดรับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาทัศนคติให้เหมาะสมกับอาชีพแอร์โฮสเตสและสจวต พอพี่เชื่อว่าการได้ติดปีกหรือการเป็นแอร s t จวตที่ดีได้ในอนาคตนั้นเราต้องเริ่มต้นจากทัศนคติที่ถูกต้องก่อนที่ครูวิงเรามีครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึง Air h o s ส e s สจวดคนรุ่นใหม่หลากหลายประสบการณ์จากหลากหลายสายการบินทั่วโลกที่จะคอยเป็นทั้งครูพี่สาวพี่ชายที่ปรึกษาให้กับนักเรียนทุกคนของเราค่ะและที่นี่เราดูแลทุกคนตลอดชีพ ถึงแม้ว่าจะติดติกไปแล้วเราก็ยังคงให้คำปรึกษาตลอดค่ะเป้าหมายของสถาบันครูวิงไม่ใช่แค่การสาฝันติดปีกให้กับน้องๆได้ทำอาชีพในฝันอย่างแอร์โฮสเตสและสจวตแต่เรามีเป้าหมายที่จะทำให้นักเรียนทุกคนเป็นแอร์โฮสเตสและสจวตที่มีคุณภาพของสายการบินและแต่งตัวออกจากบ้านไปทำงานทุกวันอย่างมีความสุขใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอาชีพแอร์โฮสเตสและสจวตยังไงสามารถเข้ามาปรึกษาพิมินาได้ก่อนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ จะเข้ามาที่สถาบันแบบเจอหน้ากันหรือออนไลน์ผ่านซูมก็ได้เช่นกันค่ะช่องทางการติดต่อนะคะอยู่ในดีสคริปชั่นแล้วนะคะและสําหรับใครที่เป็นแฟนพอดแคสต์มินาพาติปีของพี่ถ้าอยากลงเรียนคอร์สกับครูวิง่งพี่ก็จะมีส่วนลดคอร์สเรียนพิเศษให้อนท็อปยีด้วยนะคะตอนนี้กลับไปฟังเส้นทางการสมัครแอร์โฮสเตสและสจวรของลูกศิษย์จากสถาบันครูวิงกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะรายการพี่มินาพาติปีค่ะก็เชิญลูกศิษย์ที่เรียกได้ว่า เป็นเอ็กคูมาจากกาตาเคยบินถึง4ปีแต่ก็ตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่เบตไทยมาเป็นลูกเรือไทยนะคะก็เดี๋ยวมาฟังประสบการณ์แล้วกเ็เรื่องบอกเล่าว่าทำไมถึงออกมาจากกาตากับน้องไมาค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมาย์อยู่กาตา4ปีเลยเหรอ4ปีคะ่ะโอ้ไปตั้งแต่ปีไหนคะไปตอนมกรา2019ค่ะ แล้วก็อยู่จนถึงช่วงโควิดที่เขามีโควิดกันแล้วก็ออกมาอยู่ที่ไทยประมาณหกหหรือสิเดือน6กสิบสิเดือนนี่แหละคะ่ะแล้วก็กลับไปอยู่กตาตาใหม่อีกรอบไปรีจอยแล้วก็ออกมาไปปีที่แล้วอ๋อก็คือเข้าเข้าออกออกด้วยเข้าออก๋อเข้าอย่างนี้แต่ว่าก่อนอื่นก่อนเลยพี่จําได้ว่า,เ,าเราเคยบอกว่ากว่า,วาจะได้กาตาเนี่ยมันยากแสนยากแล้วพี่ก็เลยงงว่าออกมาทําไมด้วย ตอนนั้นที่ได้กาต้านเนี่ยมันยากยังไงบ้างเห็นว่าสมัครหลายรอบใช่ไหมหนูสมัครได้รอบที่3ค่ะรอบแรกสมัครสนามไทยตกชิดแชทกับคำถามแค่ว่าเอ่อ which tea or coffee which one you prefer แค่นั้นเลยเหมือนกรรมการถามว่าคุณอยากจะดื่มอะไรใช่แบบว่าชอบก,ฟอกาฟชอบกาแฟชอบกาแฟหรือชามากกว่าแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็จริงใจเกินไปก็ตอบไปเลยว่าอ๋อชอบชาเพราะว่าฉันไม่ชอบกาแฟกาแฟมันเปรี้ยว <laughs> เรียบร้อยเลย <laughs> ค่ะตกกริ่งกับบ้านมาแล้วรอบที่สองตอนแรกหนูต้องเข้ากันว่าตอนช่วงนั้นประมาณเดือนปีเดือนตุลาปี2018คือจะมี e m i เม t e s จะมาอินโดด้วยหนูอะคิดอยู่แล้วหลังจากที่รอบกาตาสนามไทยว่าจะไป e m i เม t e s ที่อินโดเพราะว่าอีกใจหนึ่งก็คืออยากได้สองสายก็คืออีเคกับกาตาที่ไหนก็ได้ก็เลยแบบอยเปิดโอกาสให้ตัวเองไปลองสนามที่อินโดอย่างนี้ แต่ว่าพอกตกกาตาที่ไทยรู้สึกว่าไม่ได้เราแบบมาตกกับเรื่องแค่นี้ได้ยังไงหนูก็เลยเปลี่ยนจากจะไปสมัครอีที่อินโดเปเป็นกาตาที่อินโดห่างกันแค่สัปดาห์เดียวฮะไปเลยโอ้อ่าต้องบอกทุกคนนี้ก่อนว่าอี EK ก็คือย่อมาจากคําว่า Emirates เนาะแต่เราก็อยากได้ Emirates แล้วทําไมถึงไม่พยายามทำอ e m เม a ร์เรแะแต่ดันบินไป ไปฝั่งกาตาแทนมันเหมือนมันแพ้เหมือนแบบฉันไม่แพ้ฉันจะแพ้ไม่ได้แบบจะมาตกเรื่องแค่นี้ไม่ได้หนุ่มก็เลยเปลี่ยนใจแบบเอออเคเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้แพชชั่นมันมาที่กาตาแล้วไปเลยก็เลยไปกาตาห่างกันหนึ่งสัปดาห์แล้วทุกคนตอนหนุไปทุกคนก็จะพูดว่าเฮ้ยกรรมการแบบกาตาไม่ชอบให้แบบเหมือนเขาไม่ชอบให้ลุกให้ให้คนที่สมัครอะไปตามแบบว่าไปทีทีใช่ค่ะแบบว่าถ้าเข้ารอบไปแล้วแล้วคุณตก คุณก็ต้องมีแก็บในการที่จะแบบค่อยกลับไปสัมม่มอีกรอบแต่หนูห่างกันแค่สัปดาห์เดียวเขาก็จะมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่พัฒนาเลยหนิแล้วคุณมากลับมาสัมม่มอีกรอบอะ่ะจะมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไปแล้วก็ไม่รู้ไปลองก่อนแล้วค่อยว่ากาันซึ่งก็จริงค่ะเข้าไปปุ๊บคือตอนนั้นกรรมาการเป็นคุณแม่ซูมิผู้เรื่องรือจําได้นะคนเ<า>ดิมเลยใช่อยู่ฉันเคยเห็นอยูที่ไทยนี่เพราะาตอนที่ไทยหนูก็พีสกินกับซูมิเขาก็บอกหนูว่าใช่จ้า ฉันกลับมาอีกแล้วอะไรอย่างงี้แล้วตอนตอนรอบนั้นหนูพรีสกรีนที่อินโดกับทีน่าค่ะจะเป็นกรรมการมาเลเซียอีกคนนึงแล้วทีน่าก็เลยถามว่าอ้าวเคยสมัครที่ไทยมาหรอตกรอบไหนมาก็บอกอ๋อตกชิดแชทค่ะเขาก็บอกว่าเราอยู่แบบพัฒนาอะไรได้อีกหนึ่งสัปดาห์มันน้อยมากเลยนะกรรการที่แบบอยู่จะพิสูจน์แบบว่าทําตัวเองอินพุ้ตัวเองให้มันดีขึ้นอะไรอย่างงี้หนูก็ตอนนั้นก็สมองโล่งแต่คือพูดไปก่อนว่า มั่นใจว <bum> yes. ่าจะพัฒนาได้เนี่ยแบบกลับบ้านไปนาชั้นแบบไปนั่งท่องไปแบบคิดคําพูดภาษาอังกฤษเจ็บจับแบบมีคําศัพท์ปุ๊บหยิบคําศัพท์ลองทดลองคําถามนู่นนี่นั่นเยอะมากชันฝึกภาษาอังกฤษทุกวันเลยเพื่อที่ฉันจะได้ไม่ตื่นเต้นฝึกหน้ากระจกอย่างนี้ทุกวันชันท่องกับครูต่างประเทศครูของฉันเป็นคนอิตาเลียนซึ่งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูพูดไปทาไมว่าเป็นครูอิตาเลียนแบบเขาก็ถามว่า ยูเป็นคนแบบว่าครูของยูเป็นคนอิตาเลียนแล้วเขาเก่งภาษาอังกฤษเหรอหนูก็แ่นั่นนะสินั่นนะสิเขาเป็นคนอิตาเลียนเขาจะเก่งแล้วก็เก่งค่ะเขาแบบบ o r n in อเมริกาแบบพูดไปก่อนแบบไม่รู้แหละว่าเออก็เขาเกิดที่อเมริกาเขาเป็นแบบมาเทางของเขาคืออังกฤษเลยอะไรเงี้ยเขาก็อ่าโอเคโอเคแล้วเขาก็อ้นั้นฉันให้โอกาสอยู่อีกรอบก็ได้เขาก็เลยให้ใบขาวมาออกมาเหมือนแบบโอ้ยพระเจ้ารักฉันแบบก็ยังชั่วคือโล่งมากหนูแบบ มือคือตัวเย็นมากตอนนั้นคือแบบโอ้ยทำไงดีนะจะผ่านไหมแต่ผ่านก็ดีใจแต่ว่าจริงๆนะก็คือว่าเกาตาเขาถ้าแบบไปแบบทีทีกันเกินไปอะ่ะบางครั้งอะ่ะมันก็อาจจะไม่ผ่านได้ชแต่มันก็มีคนผ่านมันไม่ใช่ไม่มีเลยมันมีคนผ่านแล้วจริงๆหลายหลายคนด้วยนะบางทีอะ่ะพี่ว่าลองไปมันก็ไม่เสีย,สยหาย <laughs> ใช่ <laughs> ไม่เสียหาย <laughs> ลองไปก่อนแต่รอบนั้นหนูก็ตกไฟนอยีกโอ้ <laughs> ไปตกอีกแล้ว แล้วสุดท้ายมาได้รอบไหนคะมารอบกรุงเทพรอบกรุงเทพตอน2018เนาาปปี่ยแหละค่ะปลายปีล้วกรุงเทพพอด,ดีแต่ก่อนที่จะได้กาตารอบนี้หนูก็ไปอีเคมาสิงคโปร์ก็ตกไฟนอลตกไฟนอลอีเคประกาศผลวันก่อนหน้าที่กาตาจะมาที่ไทยเลย แต่ว่าตอนนั้นเหมือนแบบแกลบมัน,นานน่ะพี่มินานเหมือนแบบว่าไปก่อนกันยากว่าเขาจะประกาศผลว่าเราผ่านไม่ผ่านไฟนอลคือมันผ่านมาแบบเดือนกว่าๆแล้วอะไรเงี้ยหนุก็เลยเหมือนเริ่มแบบโอเคเขาคงไม่เอาเรามั้งเพราะว่าตอนนั้นคนไทยที่ไปคนที่ผ่านเข้าไฟนอลไปของแบบอิมเร์สที่สิงคโปร์เยอะมากแต่ไม่มีใครผ่านเลยคนที่ผ่านมีแค่สิงคโปร์สองคน mm hmm. แล้วของเราเหมือนแบบโดนโฮไว้เหมือนเขาไม่ยอมประกาศสักทีว่าอยู่ผ่านไม่ผ่านเลย จนมาแบบก่อนหน้าหนึ่งวันที่กาตาจะมาโอเพนเดย์ปุ๊บเขาก็ส่งเมลมาว่าเออแบบรีเกรสนะแบบไม่ผ่านนู่นนี่นั่น,นก็เลยอ๋อโอเคไม่แปลกใจทําใจไว้แล้วว่าเ,เราคงไม่ผ่านหรอกหนูก็เลยแต่ไม่เป็นไรเรามีแพชชั่นใหม่แหละกาตามาก็เลยไปกาตาต่อแล้วก็แบบคือหนูหนูแบบว่าข้อดีคือถ้ามีที่ใหม่มาที่เก่าจะลืมไปเลยแล้วก็ไปพุ่งที่ใหม่ต่อก็เลยแต่รอบรอบที่กาตาได้รอบนั้นเป็นรอบที่สนามไทยใช่คะ่ะสนามไทย แฮปปี้มากรอบนั้นเหมือนแบบเราเริ่มเริ่มเริ่มเซียนสนามเหมือนแบบไปแล้วก็เจอแต่คนรู้จักอะไรเงรี้ยใช่ไหมะแบบพี่พี่คนนั้นอ้าวเคยเจอนี่อ๋อคนนี้เคยบินเอ้เคยเห็นที่นั่นที่นี่เลยอย่างเงี้ยเขาเคยเจอเราแล้วก็แบบเหมือนรู้จักกันพี่คนนี้เคยเรียนด้วยกันคนนั้นเป็นพี่ที่มออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทิวสแสดงว่าตอนนั้นน่สมัครการตาม,มาประมาณสามครั้งเอมิเรตสองเอมิเรตหนึ่งหนึ่งอ่าทำไมสมัครแต่สนาม ใส่ใ,ใส่แขกอ่ะใช่ยังเรียนไม่จบหนูสมัครตอนอยู่ปีสุดท้ายคะ่ะปีสี่โอ้สมัครตั้งแต่ <4. S 1> แบบยังเรียนปอตีอยู่ใช่โอ้โหแต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นสุดท้ายติดปีกเนี่ยเรียนจบหรือยังวันที่กาตาส่งมาออนบอร์ดไอ้วันที่แบบ joining d a ทคือวันที่หนูสอบไฟแนลโอ้แต่ว่าแสดงว่าวันที่ติดติดปีกตอนที่แบบรู้รู้ผลตอนแรกเลย แสดงว่ายังเรียนไม่จบด้วยยังไม่จบโอ้อเรียนรู้โอเคซึ่งจริงๆจริงๆก็มีหลายคนทําแบบนั้นนะแต่ว่าหลายคนไม่รู้ว่าทําได้เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วกาตาเขาจะไม่เหมือนสายอื่นๆในไทยเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามีการเทรนตลอดเวลาดังนั้นน่ะน้องๆคนไหนที่ยังอยู่ปอตีอ่ะแล้วยิ่งถ้าอยู่ปีสุดท้ายอะกับกรรมการกาตาก็มักจะแบบว่าให้สัมภาษณ์เพราะว่า เขาก็ยอมรอได้ประมาณห้าหกเดือน<ช>เพื่อที่จะส่งตัวเครื่องบินให้เราใช่ไหมใช่หนูก็เลยแบบนั่นแหละไปกองก่อนเพราะตอนแรกไม่คือไม,ไม่ไม่คิดว่าจะแบบติดในรอบแรกอยู่แล้ว<ช>ก็เลยแบบลองไปเรื่อยๆถ้าเราติดรอบไหนก็เดี๋ยวนั่นแหละว่ากันยังไงเราก็ไม่เสียหายเพราะว่าไม่ติดตอนนี้แต่เราก็ยังเรียนไม่จบอยู่ดีอะไรเยถึงติดไปก็ยังไปไม่ได้มันก็เป็นเหมือนเซฟโซนของเราเลยนะให้เราไม่ได้ตื่นเต้นมากใช่แบบไม่เครียดไม่กดดันตัวเองว่าแบบฉันต้องได้นะอะไรอย่างเงี้ย แต่นี่ขนาดไม่เครียดนะไม่เครียดแต่ว่าแต่แต่บินเราจะแพ้ไม่ได้บินไปสนามต่างประเทศคือบางคนเขาไม่เครียดอ่ะเขาก็คือบินสมัครแต่สนามไทยแต่ไม่เครียดยังไงนะบินไปต่างประเทศไม่ใช่ไปสิงคโปร์ในอินโดเราแพ้ไม่ได้มันมีความรู้สึกว่าไม่ได้เรามันแบบต้องไปอยากลองหลายคนไม่ไปสนามต่างประเทศเพราะว่ามันเปลืองมันค่าใช้จ่ายสูงตอนนั้นเราไม่คิดอย่างนั้นหรอแบบเออเราก็ยังไม่ได้จบปอตีขนาดนั้น ไม่ต้องลงทุนขนาดนี้ไหมบางคนอาจจะคิดอย่างนี้น kind of ใช่ไหมหนูโชคดีแม่พพอร์ตมากแม่ตามไปทุกที่เลยค่ะใช่เลยอย่างของอินโดตอนแรกจะให้คุณแม่ไปด้วยแต่ว่าแม่พาสปอร์ตหมดอายุเราไม่ได้เช็คกันเพิ่งมารูแบบว่าอ้าแล้วแบบไม่ทันแล้วไปทําไม่ได้ก็เลยให้ญาติให้ญาติไปด้วยเพราะหนูจองตั๋วไปแบบเหมือนสองคนไปแล้วล้วเพิ่งมาเช็กกันทีหลังว่าอ้าวพาสปอร์ตแม่ไปไม่ได้นานอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเราเปลี่ยนชื่อได้เหรอตอนนั้นเหมือนจองผ่านอะไรอ่ะ ไอแอปอะไรสักอย่างที่มันยังไม่ต้องลงชื่อไปอะคะ่ะโใช่ใช่ก็เลยแบบเอาของพี่ไปแทนให้ทุกพี่ลงลองไปแทนแต่สิงคโปร์ปุ๊บสิงคโปร์แม่ไปแม่รีบไปทําเลยแล้วแม่ไม่ได้ไปเที่ยวร <laughs> ีบไ,ไปเลยสิงคโปร์ <laughs> แต่ <laughs> แ,ตแม่ซัพอตลอดก็เลยแม่ไปรอที่สนามทุกรอบเลยค่ะแบบตอนสิงคโปร์อ่ะมันอยู่ในโรงแรมใช่ไหมคะแล้วแม่ไปรอหนูตรงหน้าร้านไปนั่งรออย่างเงี้ยพนักงานโรงแรมมาเลยมาถามว่าแบบ อยู่มาทำอะไรคือเขานึก็เป็นโฮมเลสเขานึก็เป็นแบบมันหนก็เป็นโฮมเลสที่แบบมานั่งตากแอร์ในโรงแรมเขาแบบเห็นนั่งนานมากนั่งแต่เช้าแล้วมาแบบมาทุกวันวันเมื่อวันก็มาวันนี้ก็มาอะไรอย่างเงี้ยมาจุดเดิมนั่งที่เดิมตากแอร์ตอนเช้าตอนเย็นกลับบ้านแต่คือเขาไม่เห็นตอนที่เดินกับหนูเหมือนเขาแบบเห็นแค่แบบแม่มานั่งคนเดียว เขาเข้าใจว่าแม่เป็นโฮมเลสอยากมานัはは oh, ่งตัดแอร์หลอคนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่อยากมานั่งตัดแอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาถามว่าแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ใช่ไหมคะแบบไม่เก่งแ้วทำยังไงอ่ะเขาก็เหมือนแบบคือหนูเทรนแม่ไปแล้วว่ามีอะไรให้ตอบไปว่า daughter emirates ไปก่อนเดี๋ยวเขารู้เรื่องเองอะไรเงี้ยแบบตอนเข้าตอมให้ชี้ว่า daughter daughter แล้วชี้มาที่หนูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวน้าจะกับเคียร์ได้อะไรอย่างงี้อันนี้พอเขาเข้ามาพูดปุ๊บแม่ก็บอก daughter emirates อย่างเงี้ยเขาก็เลยอ๋อลูกอยู่มาสมัครแบบมาสัมภาษณ์เอเมอร์ใช่ไม้เลยเล้วก็โอเคแบบปล่อยไปนั่งไปเรื่อยๆแมก็แบบเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาดูว่าแม่เป็นโฮมเลสเหมือนเขาจะมาไล่เราเราคุณแม่ไม่ไปเที่ยวไหนเลยเหรอตอนที่ไปไปสนามสิงคโปร์ไปไม่ได้เพี่อ่ะพูดไม่ต่งต่งสารแล้วก็ไปนั่งอยู่ใน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 โรงแรมเฉยๆสองวันใช่นั่งอยู่เฉยๆไม่ไปไหนเลยเลยอ่ะตลอดทุกแล้วเราทุ่มเทขนาดเนี้ย ไปอยู่กาตาถึงสี่ปีแล้วก็เหมือนเหมือนอยู่ไปเซตหนึ่งก่อนแล้วก็โดนออกโคโควิดใช่ค่ะแล้วก็ยังกลับไปอีกแสดง <c oughs> ว่าต้องรักกาตามากเลยนะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วอยู่ไทยมันแบบเหมือนมันมีเรื่องเยอะค่ะช่วงนั้นแบบเรื่องวัคซีนเราอยากฉีดวัคซีนประเด็นคือตรงนี้แหละหนูอยากฉีดไฟเซอร์ล้วก็บอกอุยแบบเพื่อนที่กาตาบอกว่าแกมากาตาได้ฉีดไฟเซอร์กับเบรนด้านะอะไรเงี้ย <c oughs> ไปเลย ยากฉีดไฟเซอร์ก็เลยยอมกลับไปพยานฉีดไฟเซอร์แล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นสถานการณ์ที่ไทยยังไม่ค่อยฟื้นด้วยแบบที่กาตาร์เขาฟื้นไวมากค่ะแบบว่าอย่างตอนไม้ออกมาไม่บินเจ็ดสิบชั่วโมงเดินสุดท้ายก่อนที่จะออกรอบตอนโควิดรู้สึกว่าเจ็สิบชั่วโมงถ้าเทียบแล้วจริงๆมันคือชั่วโมงบินที่เยอะนะทําตอนนั้นยังคิดเลยว่าเอาแล้วทำไมเขาเอาออกเพราะว่าแบบก็กลับมาบินเริ่มเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า พอกลับไปอีกรอบหนึ่งเราก็ถามเพื่อนที่ที่ยังอยู่ใช่ไหมคะเพื่อนบอกอุย้ยลูกเรือขาดมากพอแบบเซตหนูออกไปคือเขาไม่มีลูกเรือบินอเมริกาเลยเพราะว่าอเมริกามันดีควายลูกเรือที่มีวีซา่าใช่ไหมคะลูกเรือพวกนั้นออกไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบบินมินิมัมครูแบบลูกเรือทริปเปิลเซเว่นปกติบ,บิน16คนเหลือ8คนอเอาไว้แค่แบบดูประตูโอ้โหงี่ก็บินเหนื่อยเหนื่อยแย่เลยเพื่อนแบบจะเป็นลมแบบ อเมริกาสมัยก่อนโควิดบินได้แค่เดือนละสองฟล์ค่ะที่เป็นออสเตรเลียหรือว่าออสเตรเลียใช่ไหมคะออกแลนด์ Auckland, อะไรเงี้ยแต่ว่าพอโควิดมาก็คือแบบลูกเรือบางคนที่ถือวีซ่าอเมริกาไว้บินทั้งเดือนทั้งเดือนมีแต่อเมริกาหมดเลยแบ็คทูแบ็คแบ็คทูแบ็ค back ทูแบ็คเพราะาว่าไม่เหมือนไม่ค่อยเหลือลูกเรือที่มีวีซ่าอเมริกาแล้วใช่ใช่เ<ๆ>ขาก็เลยแบบบินแล้วลุกแล้วมันเหนื่อยมากพี่น้าก็คือแบบไฟอเมริกาของกาตาเหนื่อยจริงๆเหนื่อยแบบอทอร์โลดสุดๆมันก็แบบ ลูกเลือบางคนป่วยโหแบบไม่ไหวก็แต่ว่าดีขึ้นพอเขาเริ่มเรียกกลับมาเลยค่ะก็แบบหนูยังทันตอนที่กลับไปรีจอ,อยังเป็นมินิมัมพลัสวันก็คือเป็นแบบสมมุดสิบหกบกแบกหนึ่งก็แบบ9คนเลยค่ะแต่ก็เหนื่อยอยู่ทีแล้วชีวิตที่กาตาเป็นไงบ้างอะแบบตอนที่แบบไปมันมีอุปสรรคอะไรไหมตอนแรกที่ครั้งแรกหนูโชคดีว่ามีพี่คนหนึ่งเขาเป็น เอ็กซ์ครูอยู่แล้วคือเขาเป็นเอ็กซูกาาแล้วเขาก็กลับมาเป็นเพ r เซอร์สายหนึ่งในไทยแล้วก็กลับไปอีกกลับไปรีจอร์ที่กาตาพร้อมกับรอบหนูก็เลยเหมือนแบบมีคุณแม่ที่แบบคอยเป็นแบบไกด์ไลน์าแเอ้ยถ้าอยากได้อันนี้ต้องไปที่นั่นถ้าอยากซื้ออันนี้ต้องไปตรงนี้เหมือนแบบพี่เขารู้อยู่แล้วอะค่ะก็เลยแบบเซตเทิลแบบได้ไวเพราะว่ามีพี่เขาคอยช่วยตลอดเวลาเลยแต่หนูว่าเป็นคนน่าเบือ่อ แบบไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยเที่ยวไปแค่ซปเปอร์ไปกินข้าวและอาหารไทยซื้อชานมกับบ้านนอนหนูทำแค่นี้เลยก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตยากเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้แบบอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วเห็นว่าชีวิตลูกเรือกาตาเขามีปัญหาเรื่องผมกันเยอะหรอใช่ค่ะล่วงชำ้ำทำไมอะ่ะคือน้ำที่นูน่นด้วยกาตามันเป็นเกาะล้อมรอบด,ด้วยทะเลใช่ไหมคะมันจะเขาจะเอาน้ำจากน้ำทะเล มากลันให้กลายเป็นน้ำกร่อยซึ่งก็จะเอามาใช้ได้แบบว่าในประเทศเพราะฉะนั้นน้ำก๊อกที่เราอาบกันทุกวันเนี่ยค่ะก็คือมันก็มาจากน้ำทะเลซึ่งพอเราเขากันมาเขาเอาความเค็มออกก็จริงแต่ว่าพวกแร่ธาตุโซเดียมต่างๆที่มันอยู่ในน้ำมันก็ยังม,มีมันก็ยังสูงกว่าน้ำประปาบ้านเราค่ะแล้วหลังเราเราไม่เคยอาบน้ำกร่อยไม่เคยอาบน้ำที่มันแบบมาจากทะเลพอเราไปเจอเหมือนหนังศีรษะเราก็ตกใจมัง้ง นองล่วงนองล่วงแบบล่วงร่วงคือค่ะแบบว่าลูกเรือสนไทยส่วนใหญ่ก็จะเอาฟิลเตอร์ฟิลเตอร์น้ำอะค่ะไปแบบเหมือนไปกรองไว้อันนึงเนี่ยกรองเสร็จอ๋อบางทีมันจะมีเศษทรายมาด้วยเศษทรายอาบน้ําถ้าไม่กรองอย่างของหนูอะเอาฟิลเตอร์ใส่ใช่ไหมคะแล้วพอใช้ไปสักพักอะฟิลเตอร์กลายเป็นแบบสีน้ําตาลแบบเหมือนเป็นซายอะไรอย่างเงี้ยพวลาคือน้ํามันไม่ได้สะอาดมากแล้วพอ เราอาบทุกวันใช้ทุกวันมันก็ลวงตอนแรกพี่เข้าใจว่าเพราะว่าลูกเรือกาตาเนี่ยคือแบบเรียกว่าแบบเรียกอะไรนะผมลุกผมเนี่ยห้ามกระดิกแล้วก็เลยใส่แบบเออพวกอะอะไรนะเจ,ลเ,จลเยอะหรือเปล่าอ๋อมันเกี่ยวกับน,น้ําด้วยอ๋อเจลหนูไม่ค่อยได้ใส่เลยเอาหรอมาปาดปาดรอบเดียวอจริงหนูว่ากาตาถ้าเทียบแล้วทุกคนตอนสมัครอะ่ะทุกคนจะคิดว่าเตะ เพราะว่าวันเราสมัครอนะเนาะเราก็แบบต้องมี grooming ดีๆแต่พอไปบินแล้วอะไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการแต่งหน้ามากขนาดนั้นคือคุณไม่ต้องแต่งให้เข้มหรือว่าชาัดแต่ว่าแค่ขอให้มีมินิมัม e รี i ร์ควีนที่เขาขอไว้ค่ะอ่ะคือแต่งตามอย่างน้อยๆทาปากนะไม่ใช่ไม่ทคือแต่งแบบใสๆเกาหลี <c oughs> ก็ได้แต่ขอให้มีบลัชออนนะดูออกว่าอยู่ทาฟาวเดชั่นหรือคอนซีลเลอร์นะมีลิปสติกมีมาสคาร่ามี ทาเล็บนะแค่นั้นพอค่ะก็แบบไม่ไม่ต้องแบบโอ้ยไม่ต้องเข้มก็ได้ไม่ต้องมีขีดไอายไลเนอร์ก็ได้แค่ปัดมาสคาร่าก็พอตอนนั้นหนูมีแค่นั้นเลยจริง <c oughs> ปัดตามีแค่มาสคารา่าค่ะไม่ทาอะไรเลยแล้วดูชอบกาตาขนาดนี้แถมกลับไปรีจอยไปทำงานออกมาแล้วแล้วกลับไปอีกแล้วทำไมถึงย้ายมาอยู่สายไทยแล้วล่ะคะ <c oughs> ตอนนี้อยากกลับบ้านมันเป็นแบบคือ หนูลองลองวิเคราะห์กับตัวเองว่าเราอะไม่ไม่สามารถที่จะอยู่ประเทศเนี้ยไปจนโตแบบจนโตกว่าน,นี้ได้เหมือนกับสาบวกแล้วแบบอยู่คือหนูมองมองไม่เห็นอนาคตตัวเองที่นี่คือถามถาม้ถาถ้าถ้าถามในเรื่องแครีพ p ร์ h คือมันมีอยู่แล้วเพราะว่ากาตามันแบบไอจบจากหนูทํ i บิส s c สค s s แล้วใช่ไหมคะก็ถัดไปก็จะเป็นหัวหน้าเป็น CS เป็น CSD นู่นนี่นันน่นแต่คือ ได้อ่ะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ที่นี่ไม่ได้แบบอยากกลับบ้านมาเป็นคนติดบ้านติดแม่มาก,มากๆอยู่แล้วเลยอย่างเงี้ยค่ะก็มองไม่เห็นว่าตัวเองจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ยังไงแล้วประกอบกับตอนนั้นหนู26ป่ปีแล้ว26ค่ะก็เลยคิดว่าสายไทยอะ่ะมันมีอายุของการที่จะรับสมัครลูกเรือถ้าเราไม่ใช่เอ็กซ์ครูมันได้แค่28ใช่ไหมคะแต่ว่าเอ็กซ์ครูอะอย่างรอบหนูคือ35แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกรอบเขาจะเปิดเอ็กซ์ครูหนูก็เลยคิดว่าอะในไหนรอบเนี้ย เขามาเปิดแล้วอะแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะเปิดอีกไหมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราเราเราพร้อมเราแบบอยากกลับบ้านอยู่แล้วทําไมไม่ลองสมัครก็เลยแบบสมัครเลยติดไม่ติดค่อยว่าตอนนั้นที่เราตัดสินใจมาสมัครเรียกว่าสายเดียวกับพี่นะมาอยู่บ้านห่างแดงด้วยกันเอ,อเรายังทําอยู่กาตาอยู่ไหมติดอยู่คะ่ะทําอยู่โอ้ต้องหาเวลามา ออที่ที่เราที่เรามาเรียนกับพี่ก็คือเป็นเป็นคร์สออนไลน์ใช่ค่ะอโอ้โหแล้วแล้วมันมีเวลาขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแล้วลาเราลามามาสัมภาษณ์เลยเหรอใช่เรามาสัมภาษณ์คือของหนูรอบรอบวันสัมภาษณ์อะเป็นวันช่วงที่มาลีฟแต่ l ลีฟแล้วมันไม่ครบคือหนูสัมภาษณ์น่าจะประมาณวันที่20หรือเปล่าหนูจำไม่ค่อยได้วันอาทิตย์ประมาอาทิตย์อะค่ะแต่หนู่า วันลาวันลีพักร้อนของหนูสมมติมันแค่ถึงแค่วันพุธแล้วมันยังมีพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์อีกสี่วันที่เราจะต้องแบบอา้าวล้วทำยังไงดีมันไม่มีแล้วละ่ะเราเราต้องกลับกาตาเรานะก็เลยต้องต้องเลยต้องลาป่วยโอ้ <laughs> ใช่มันก็อาจจะไม่ดีนิดนึงแต่ว่ามันเป็นวิธีเดียวจริงๆที่ทําให้เราได้อยู่ไทยต่อตอนนั้นนะคะก็เลยต้องลาป่วยออ t s t a t i นไปแล้วก็อยู่ไทยแต่คือโชคดีโชคดีมากๆที่ ที่ที่สัมภาษณ์รอบที่เนียคะ่ะที่ใหม่อะเขาสัมภาษณ์แค่วันเดียวมันก็เลยเหมือนแบบโปรเซสมันจบได้โดยวันเดียวโดยที่เราแบบไม่ต้องไม่ต้องหาวันวันอื่นอีกที่แบบจะกลับมาสัมภาษณ์อีออเพื่อลางานอะไรอย่างเงี้เนาะก็แบบโชคดีมากมากมากที่แบบที่นี่แค่วันเดียวแบบสบายใจแล้วประกาศผลไวมาก <c oughs> ค่ะหนูจำได้วันนั้นยังมาอยู่ที่บริสเบนกาลังจะกลับทําไฟจากบริสเบนกลับมาโดฮาแล้วอยู่ดีๆทุกคนเมลเด้งแล้วเมลเมลเด้งแล้วอย่างเงี้ยหนูก็เช็คหนูก็แบบ ทำไมไม่มาแล้วของฉันล่ะทาไมของเราไม่มาก็ไม่ได้พี่นีครคูเฟล,ลมากคือเขาเขาเหมือนตอนนั้นประกาศแค่ร้อยห้าร้อยหกใช่ไหมคะแบชไม่ได้หนูไม่ได้หนูว่าโอเคไม่ได้เราหลอเนี่ยเราก็คิดว่าเราทําอะไรผิดนะแบบว่าตอนสัมภาษณ์เราแบบตอบอะไรไม่ดีไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เฟล,ลตั้งแต่ไฟบิสเบนถึงโดฮาสิบหกชั่วโมงหน้าหนูแบบแบบ น่าเป็นตูดแแล้ว <c oughs> วันนั้นมีพี่นักบินเป็นคนไทยเหมือนกันมนกบอกว่าเออตอนข่าไปหนูก็บอกเนี่ยหนูรอบคผประกาศผลอยู่ค่ะพี่นักบินก็บอกเอ้ยขอให้โชคดีนะจะได้กลับบ้านอะไรเงี้ยพอขากลับพี่หนูไม่ผ่านแล้วคือ <c oughs> คนละฟิลเลยแบบว่าไม่ผ่านเฟลมากแล้วพอแลนปุ๊บเช็คเมลอีกรอบ เมลเข้าก็เลยแบบโอ้ยผ่านแล้วที่หนูทักพี่มินาแบบว่าได้แล้วค่ะอะไรเงี้ยแบบดีใจมากเลยบอกเพื่อฉันจะลาออกแลงอยู่พรุ่งนี้ฉันจะไปลาออกแล้วดีมากแบบอยากกลับบ้านแบบดีใจมากมากที่ได้คนลุกเลยคนลุกเลยพี่เทียมวินไม่งงเลยหรอพี่เทียวินบอกว่าเอ้าไหนบอกตอนแรกไม่ผ่านแล้วนั่นนะสิพี่หนูก็ไม่รู้เพื่อนก็บอกเพื่อนคนไทยก็บอกว่าเห็นไหมว่าเขาต้องส่งเมลเพิ่มเพื่อนบอกว่าเออให้รอรุ้นก่อนเผื่อแบบ มันยังแบบมีโอกาสอะไรอย่างงี้ก็โอเคอย่างหนึ่งนะเออตอนนี้เราคนอาจจะแบบเฮ้ยบางคนแบบอยากได้กาตามา <c oughs> เขาก็อาจจะสงสัยหมายว่าแบบเฮ้ยคุณอยู่กาตาคุณเที่ยวรอบโลกค,คุณได้บินแบบทุกที่อะอเมริกายุโรปอะไรที่แบบรูทที่ทุกคนใฝ่ฝันอะ <c oughs> แต่ทำไมคุณถึงเลือกมาทำงานสายไทยซึ่งสายไทยที่สายที่เรามาอยู่เนี่ยก็ถือว่าเรียกว่า บินดเมสติกด้วยนะบินโอท็อปอ่า,าอบางคนจะเรียกว่าบินโอท็อปก็คือแบบบินกรุงเทพเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอเคแหละมันอาจจะมีรูทแบบเอ่อฟุกุโอกะหรือ<ช>ว่าแบบมาดีบบ้างแต่ว่าอย่างมาดิอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นอนมีแต่แบบฟุกุ<ช>ที่ได้นอนใช่ไหมเออแล้วมันจะโอเคเหรอหลายคนก็แบบเป็นลูกเรือมันไม่ใช่แบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูว่า มันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์คนแบบว่าณตอนนั้นเราตอบโจทย์กับตรงไหนแบบอย่างไม่ตอนเด็กเรายังแบบอยากเจอโลกกว้างอยากเที่ยวอยากเห็นหนู่นนี่นั่นก็อ่ะเป้าหมายคือฉันจะไปสายแขกอย่างเดียวเลยอยากเห็นโลกฉันอยากไปเที่ยวแต่พอมันเป็นถึงจุดนึงค่ะแบบว่าเริ่มรู้สึกว่าอุ้ยเรามาเที่ยวตรงเนี้ยหนูเริ่มมานั่งสังเกตตัวเองว่าเราไม่ได้ออกไปไหนเลยนี่แบบว่าแค่ไปถึงโรงแรมปุ๊บ เหนื่อยเหนื่อยแล้วอะบนไฟก็เหนื่อยแล้วไม่อยากออกไปเที่ยวแค่ออกไปซื้อของกินไปซูเปอร์ไปกินข้าวกลับมานอนแล้วก็แบบรอเวเกอร์คอลแล้วก็ลงไปทํางานบินกลับคือมันกลายเป็นวนรูทีนแบบเนี้ยค่ะเห mm hmm. มือนแบบเราไม่ได้มีความสุขกับการที่วอุ้ยเราได้ที่นี่เราจะไปไหนดีนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสมัยก่อนที่เราเป็นเด็กใหม่ๆที่แบบอุ้ยเราได้ปลากเราไปไหนดีอุ้ยเราได้มิลนิคเราจะไปที่นั่นที่นี่คือตอนนี้กลายเป็นแค่อ๋อไปหาของกินไปซื้อผลไม้ <c oughs> ไปซื้อวิตามินซีกับบ้านนอนคือมันกลายเป็นอย่างงี้หนูก็รู้สึกว่าเออถ้าถ้าเราไม่ได้มีความสุขกับการอยู่ตรงนี้การถ้าเราได้กลับไทยอ่ะอาจจะมีความสุขมากกว่าประมาณนั้นแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ในแต่ละต่ช่วงชีวิตของคนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นมาค่ะแล้วความแตกต่างล่ะระหว่างการทํางานในสายกาตาเราย้ายมาสายไทยอ่ะมันต่างกันยังไงบ้าง กาตาส่วนใหญ่กาตาจะเป็นมีแค่เลเวอร์กับเทินใช่ไหมคะคือลูกเรือจะเป็นเลเวอร์ซะส่วนใหญ่ถ้าแบบใน1เดือนเนี่ยคะ่ะถ้าตารางเฉลี่ยจะประมาณ10 flight จะมีเลเวอร์ประมาณ6กได้นอนถึง f กไล h ์ <flight S 2> เลยใช่แล้วก็เทินาราวอีก4เทิาวก็คือบินไปกลับทันทีบินไปกลับทันทีอันนี้คือตัวเฉลีย่ยแต่ก็อาจจะแบบเดือนไหนโชคดีอุ้ย เดลเวอร์หมดเลยก็มีเหมือนกันในเงี้ยเทอร์เราไฟเดียวก็มีแล้วเทอร์เรลที่นู่นจะเป็นเทอร์เราแค่แบบ2องเซกเตอร์ค่ะคือบินแล้วก็กลับจะไม่ใช่แบบสี่ตูป้ปมาอยู่ที่นี่คือ <4 S 1> <3 S 2> เทอร์เรลสี่ตู้สี่ขานะแบบตุบต๊บตั๊บตุ๊บเลย <c oughs> ที่นูจะแบบตุ๊บไปแล้วก็ตุ๊บกลับอ่กลับบ้านนอนฟิลนั้นก็จะแบบเร็วๆแต่ว่าเหมือนเขาอะใช้เขาจะแบบให้ได้แบบไม่ต้องรีบอะ เพราะว่าด้วยหนึ่งเราไม่ต้องทําซีดเองเนาะเรามีเขามีคลีนเนอร์ขึ้นทุกเซกเตอร์มีคนทําความสะอาดขึ้นใช่ก็จะไม่ต้องแบบเราก็จะโฟกัสแค่เรื่องเซอร์วิสเรื่องเคบินของเราแต่ว่าเรื่องคลีนเนอร์ก็ให้พี่เขาทํากันไปเราแค่มาเช็คตอนสุดท้ายเราก็ไม่ต้องรีบไม่ได้รีบมากแต่อย่างที่ที่ที่ใหม่คือเราทําเองทุกอย่างเพราะนั้นมันก็จะมีความแบบว่องไวฉุบฉับแบบรีบโกยแบบว่าโกยเข้าโกยออกไปค่ะไปค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับหนูรู้สึกว่า มาอ่ะเป็นคนไม่ชอบบินไายาวเพราะว่ารู้สึกว่ามันเมื่อไหร่จะแลนแบบอยากให้เวลามันผ่านไปไวๆอะไรนะคะพี่เมย์ก็เลยชอบที่ใหม่เพราะว่าอุ้ยไวดีแบบรีบก็จริงแต่มันดูแบบเรามีอะไรทาแล้วเวลามันผ่านไปไวอะค่ะมันกันว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวจบวันแล้วเอ้ยแลนกลับบ้านแล้วเลยอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าที่ใหม่จบจดมากแบบมีความสุขไปบินอาจจะแค่แบบรู้สึกเหนื่อยในการตื่นเช้าเราบ้านหนูไกลตื่นแบบถ้าไฟเช้ามากตื่นตีสามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันกลับมาแล้วมันแลนบ่ายสคือเรายังมีเวลาเหลือช่วงเย็นที่เราสามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้อะคะ่ะแบบมาเนชีวิตตัวเองได้ดีกว่าแต่จากที่ฟังฟังเหมือนฝั่งกาตาดีกว่าเลยตอนตอนที่บิวมาเพราะว่าเราบอกว่านี่มันแบบ,บสบายมันไม่ต้องคลีนนะมันค่อยๆทํา ฟังไปพังมาเหมือนทุกคนก็อาจจะอยากแบบไม่เออไม่ไม่อยากทำอะไรเร็วๆไปๆมาๆทำไมคนนี้ชอบเหนื่อยแล้วเราก็มีข้อดีแบบว่าไม่ได้เหนื่อยมากหนูว่าข้ออธิายถ้าเปรียบเทียบเรื่องเซอร์วิสคือกั้าเป็นฟูลเซอร์วิสใช่ไหมคะทุกอย่างต้องเสิร์ฟทุกซีทไม่ว่าจะไฟล์ไหนก็ตามจะสั้นจะเร็วจะยาวคือเสิร์ฟหมดเลยถ้าเป็นไฟล์ยิ่งยาวก็ยิ่งเสิร์ฟเยอะเข้าไปอีกแบบว่าเขามีเซอร์วิสแบบ ทุกอย่างที่คิดออกคืกอกาตาทำหมดเลยมีบ้านมีทุกอย่างเสริมๆแต่อย่างที่ใหม่คือเน้นขายเพราะฉะนั้นถ้าผู้โดยขายดีมันสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าถึงจะขายดีมันก็เป็นฟีลเหมือนเทรดดิ้งกันก็คือเราขายให้เราได้เงินมาถึงจะเหนื่อยก็ไม่ติดเพราะว่ามันแบบจะพูดยังไงดีอะเหมือนคนได้ค่าคอมอ,อย่างเงี้ยเหรอเหมือนมันคือแบบว่า ไม่ได้เราไม่ได้ให้อยู่ฝ่ายเดียวค่ะเหมือนมันแบบเป็นการแบบว่าให้รับแต่ว่าอยู่ที่นู่นฟูลเซอร์วิสเหมือนด้วยความที่มันเป็นฟูลเซอร์วิสผู้โดยสารทุกคนมีดีมานที่สูงมากอ่าเหมือนแบบว่าฉันขออีกขออีกขออีกมันเลยทําให้เรารู้สึกยิ่งเหนื่อยมากๆถ้าปัญหาอาจจะมีปัญหาอีกเช่นไก่หมดชอยส์หมดทำไมฉันไม่ได้กินไก่ไฟที่แล้วฉันก็ไม่ได้กินนะเนี่ย how come กระต่ายไม่โดนแฮมชิคเก้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีฟิลอย่างนี้ซึ่ง ก็หนูรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันตัดเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นบนไฟมันกลายเป็นแบบเหมือนความเครียดสะสมที่แบบฉันเจออย่างนี้ทุกวันเลยอะไรอย่างนี้แบบเรื่องเล็กๆทาไมถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่นะอะไรอย่างค่ะก็แบบเครียดนิดๆพอจะเข้าใจเพราะว่าอย่างถ้าโลคอสอยเงี้ยเขาถ้าคนหนึ่งอยากกินน้ําอะต้องเสียสี่สิบแต่บางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าก็ ถ้าอยากกินน้ําอีกทีนึงก็ต้องจ่ายอีกบางทีเขาก็ไม่เรียกแล้วเพราะว่าเขาจะได้ไม่เปลืองตังใช่ใช่ิค่ะเข้าใจเข้าใจก็เลยไม่เหนื่อยมากแล้วจากที่เราไปสมัครมาเนาะสนามกาตาสนามเอมิเรตแล้วก็มาสมัครเรียกว่าอันนี้ถือว่าเป็นสายไทยสายแรกที่เราสมัครเลยด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะโอ้เคยสมัครที่อื่นเลยความยากล่ะความยากยากง่ายต่างกันยังไงเทียบสามที่หนมว่าอีเคยากสุด เอมเรยากสุดใช่ตื่นเต้นมากแบบทุกครั้งที่ประกาศผลรู้สึกว่าเราไม่รู้เลยว่ากรรมการคิดอะไรอยู่ในใจเพราะว่าอายอย่างที่อื่นเราได้มีโอกาสพูดกับกรรมการเราเห็นสีหน้าเราเห็นรีแอคชั่นเขาแต่ว่าอย่างของเอเมเรรอบที่หนูไปสัมภาษณ์ไม่รู้ว่าโปรเซสตอนนี้ยังเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าสมัยก่อนคือเขาเหมือนจะให้เราพรีเซนต์กันเองแล้วเขาจะเป็นคนมองจากด้านนอก ซึ่งเราไม่เห็นหน้าเขาเรามองหน้าเขาไม่ได้ด้วยเขาไม่ให้มองมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเขามีดีแอคชั่นยังไงกับตอนที่เราพูดนะเราไม่เห็นเลยอะค่ะมันก็เลยเราเดาไม่ได้เดาใจเขาไม่ถูกว่าเขาชอบหรือไม่ชอบเราก็เลยตื่นเต้นกับตอนตอนแบบประกาศผลมากๆว่าเอยเราจะผ่านหรือเปล่าแต่อย่างกาตาอะเราเห็นเราคุยเราพูดกับเขาเรารู้ว่าอ่าเขาชอบเรานะหรือว่าคําพูดเราตอบอะไรไปเขาทาหน้าแบบขมวดคิ้วอ้าวเราตอบอะไรแปลกๆโอเครีบกลับรีบกลับลำก่อนเดี๋ยวมันจะไปเกินกว่านี้อะไรอย่างนี้แต่ว่า ตอนสมัครกาตาหนูตื่นเต้นเหมือนว่ามันยังเด็กเอาใ่นะแบบว่าเราแบบเหมือนเป็นการสมัครงานครั้งแรกๆในชีวิตยังไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงก็เลยแบบตื่นเต้นควบคุมอารมณ์การพูดตัวเองเหมือนพูดพูดเยอะเกินไปพูดไปเรื่อยเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอะชอบคนที่พูดเก่งนะแต่คุณต้องมีความโปรในการพูดเก่งของคุณด้วยไม่ใช่แบบพูดไปเรื่อยเลย <c oughs> เขาก็เลยยังไม่ผ่านแต่อย่างของสายไทย อันเนี้ยตื่นเต้นกว่าเดิมอีกเพราะว่าเหมือนเราทํางานมา4ปีแล้วถ้าสิบมาสมัครสายไทยตอน2023คือมันห่างไปประมาณเกือบหกสี่สี่ห้าปีแล้วที่ไม่ได้แบบสมัครงานนะคะแล้วเรามีความกดดันว่าหนึ่งเราเอาเราเอ็กซ์กคลูนะฉันเป็นเอ็กซ์คลูอะไรอย่างนี้แบบว่าทุกคนรู้ว่าเราเป็นเอ็กซ์คลูอากดดันหนึ่งและเหมือนแบกอยู่ความแบบ กลัวค,คนมองว่า<ช>อุ้ยเป็นถึงเอ็กคลูยังอะไรนะสมัครไม่ได้อีกหอรอกลัวจะไม่ติดอีกหลอหลอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมกลัว<ช>ซึ่งมันไม่ได้แบบเอ็กคูไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆโอเคเราอาจจะมีประสบการณ์ในการคุยกับผู้โดยสารมากกว่าคนที่ไม่ใช่เอ็กคูแต่ว่าที่ที่ใหม่คือเขาไม่ได้ดูแค่อย่างนั้นนะคะเขาเขาดูด้านอื่นด้วย ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เอาจริงๆหนูไม่ค่อยถนัดแบบว่าเรื่องการขายของหรือการอะไรอย่างนี้ไม่เคยขายมาก่อนเลยซึ่งพอพอพี่เขาให้ลองขายของก็แบบจะขายยังไงดีแบบขายยังไงดีให้มันดูน่าสนใจซึ่งก็ก็หนูก็ขายไปเรื่อยอีกแบบว่านะขายน้ำเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราเราไม่เคยสมัครในด้านนี้มาก่อนแบบว่าการสมัครแบบสไตล์แบบเนี้ยมันก็เลยยิ่งกดดันเข้าไปอีกว่าอ่ะเอ็กซ์คูล1 สมัครแบบนี้ฉันก็ไม่เคยขายของฉันก็ไม่เคยจะได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบกดดันถ้าเอากดดันที่สุดที่ล่าสุดแต่ละคะ่ะกดดันมากหรอ,อ,อสนามไทยดันกดรู้สึกกดดันกว่าสนาม,นามตัวหนกกลางของของสายการบินตรวนกกลางอีกใช่แล้วพี่คนสัมภาษณ์ก็เป็นคนไทยก็เลยรู้สึกยิ่งกดดันเขาอีกที่เราต้องพูดภาษาไทยเออ <laughs> เพราะว่าการสัมภาษณ์ภาษาไทยอ่ะหลายคนอาจจะมองว่าสัมภาษณ์ไทยต้องง,ง่ายกว่าภาษาอังกฤษสิเราไม่คิดอย่างนั้นหรอ ยากมากหนูพูดไม่รู้เรื่องหนูหนูว่าหนูพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องแบบมันมีความนึกคำไม่ออกพี่นาเหมือนอย่างเช่นหนูวเป็นตั้งแต่ตอนอยู่กาตาร์แล้วค่ะอย่างเช่นเราเจอผู้โดยสารไทยจะขอให้เขาใส่รองเท้าหรือแบบเก็บของนคํคำนี้ใช้คําว่าอะไรที่จะดูสุภาพนะเพราะเราไม่เคยใช้คําพวกนี้เวลาแบบเวลาบริการเพราะว่าเราจะใช้ภาษาอังกฤษในการบริการคิดคาไม่ออกมากกว่าใช่ค่ะแล้วพอมาที่นี่ ตอนสัมภาษณ์แบบเขาเล่นโรเปเป็นภาษาไทยซึ่งคำไม่ออกอีกจะใช้ยังไงนะสมมติพี่บางคนแบบพูดภาษาไทยขึ้นมาเราแบบนึกไม่ออกค่ะว่า,าจะตอบยังไงเพราะาส่วนใหญ่คือเราใช้ภาษาอังกฤษมันก็เลยยิ่งกดดันว่าคําที่เราพูดออกไปอ่ะมันจะเรียบเรียงทําให้เขาเข้าใจความหมายที่เราจะสื่อได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยิ่งกดดันเป็นเอครูก็มีความยากนะเพราะว่าอันนี้เหมือนกับว่าเราใช้แต่ภาษาอังกฤษมาสี่ปีเลยอ่ะมันก็เลย มันก็เหมือนชินไปแล้วด้วยแบบนึกคําทุกอย่างมันเป็นแบบคําศัพท์เซอร์วิสของเราคือมันเป็นภาษาอังกฤษามาพะแบบภาษาไทยก็คำนี้ใช้อะไรนะแบบเข็มขัดตอนนั้นหนูยังแบบเข็มขัดมันคือแบบปักแบบเขา้าเอออยากมันคืออะไรอ่ะมันจะใช้คําว่าอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนึกไม่ออกแต่สุดท้ายเราก็ทําได้สําเร็จอ,อแล้วตอนเนี้ยเรามาอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะคิดว่าสังคมละ่ะการทํางานสายไทยเนี่ย ใครๆหลายคนว่าแบบโอ้มันซีนิริตี้สูงอ่ะต่างกับต้นอกกลางแน่นอน international environment ใช่ไหมนานาชาติคิดว่ายังไงบ้างหนูว่ามันมีอยู่แล้วเพราะาเราอยู่ในสังคมเอเชียแบบความคนคนเอเชียคือการแบบซีน i ริตี้การเคารพกันเป็นเรื่องปกติคะ่ะมันแบบมีอยู่แล้วไม่เครียดหรอไม่ไม่เครียดเพราะว่าอยู่กาตาก็ทํางานกับพี่คนไทยเยอะทุกคนแล้วเรา นุ่วยอยู่กาตามันก็มีแอบซนเนอร์ตี้นิดนึงเพราะว่าเวลาเราทํางานกับคนเอเชียคนไทยฟิลิปปินคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเราคนไทยเรามีความนอบน้อมความเคารพอยู่แล้วอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ต่างมากเพราะว่าอย่างที่นี่ที่ใหม่คือมันมีซนเนอร์ตี้แต่ว่าไม่ได้ฟิลแบบกดดันว่าแบบเธอฉันกิน,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 ขนข้าวเธอเธอต้องกินข้าวทีหลังฉันนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นคือเหมือนกับว่า แค่เราเคารพกันเราเป็นแบบว่ารุ่นพี่รุ่นน้องกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบมากดดันเราว่าห้ามกินข้าวห้ามกินข้าวก่อนห้ามทําอย่างนี้ห้ามทําอย่างนี้คือไม่ใช่ก็หนุสำหรับหนูหนโอเคมากแบบไม,ไม่ไม่กดดันแค่อาจจะตื่นเต้นเวลาเราเจอพี่ทุกคนที่ทางโตะรู้จักกันหมดแล้วเราไม่รู้จักใครเลยอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าอ,อพี่เขารู้จักกันนวดเลยเนาะแล้วเราจะแบบยังไงดีจะแบบจะจะเข้าไป สนิทกับเขาได้ยังไงอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันก็ต้องหาทางในการที่จะแบบเข้าไปคุยด้วยอาจจะแบบพูดน้อยตอนแรกอาจจะพูดน้อยเพราะว่าไม่กล้าไม่กล้าแทรกคําพูดหรือแบบไม่กล้าร่วมวงสนทนากับสิ่งที่แบบเรายังไม่คุ้นไม่แบบไม่รู้จักอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่พออยู่ไปเรื่อยๆแบบหนูบินมาตอนนี้สามจะสามเดือนแล้วรู้สึกว่าเริ่มชินมากขึ้นปรับตัวได้แล้วก็ไม่เครียดเวลาไปบินแบบอยากกลับไปอยู่กาตาร์ไหมคะ ชอบบินชอบชอบบินพูดทอนแล้วใช่ไหมฉชนแอ,อร์ูทแล้วค่ะชอบบินตุ๊บไปตุ๊บมาอา่า okay. โอเคอยากให้น้องไมยฝากแล้วกันสําหรับน้องๆที่กําลังดูมาถึงตอนนี้เนาะจริงๆเอคคูก็มีความยากในการสมัครแอร์เหมือนกันถึงแม้จะได้แบบว่าได้ปีกสองมา ด้วยครั้งแรกในการสมัครสายไทยก็ตามแต่ก็เราก็มีเรื่องต้องเครียดเหมือนกันแต่ละคนก็อาจจะมีจุดเครียดไม่เหมือนกันอยากให้ไมายฝากน้องๆที่แบบโอเคจะไปสมัครกาตาหนูเตรียมตัวยังไงดีคะและถ้าสมัครสายไทยอ่ะมีเคล็ดลับเตรียมตัวต่างกันยังไงบ้างถ้าเป็นที่กาตาคือไม่ตอนนี้ยังมีแบบรอบจับฉลากมีมีอยู่คือตอนหนูเตรียมตัวตอนนั้นคือมา์อ่ะทำเป็นฉลาคาศัพ์ ที่เขาว่าที่เขาเหมือนเกง่งๆกันมาว่าอันเนี้ยคำเนี้ยมีนะรอบก่นกอนๆอะไรเงี้ยขหนูทาไว้แบบโหร้อยสองร้อยคำแล้วก็แบบนั่งจับทุกวันเพื่อที่แบบเราจะได้ฝึกคําตอบเหมือนถ้าสมมติว่าในอนาคตเราไปเจอคําศัพท์อะไรที่มันคล้ายคลยคึงกับคําที่เราเคยจับมาค่ะมันยังมีคําตอบในหัวที่แบบอ้าฉันดึงอันนี้ออกมาตอบได้อาจจะไม่เป๊ะเท่ากับสิ่งเหมือนที่ที่เราคิดไว้หรอกแต่ว่ามันยังมีแบบข้อมูลในหัวบ้างที่เราดึงออกมาตอบได้หนูว่ากาตา มันขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวจริงๆนะแบบว่าตื่นเต้นไหมถ้าเราไม่ตื่นเต้นเราคุ้นชินเราแบบไปลองสนามไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าอุย๊ยเราจะตกเพราะว่ามันน้อยมากกับคนที่แบบสมัครรอบแรกเราติดเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นเรื่องปกติมากกับการตกไฟการตกรอบไม่ว่าจะรอบไหนก็ตามคืออย่าคิดมากในการไปสมัครครั้งแรกว่าจะต้องติดทันทีถูกเพราะว่า มันเป็นเรื่องปกติมากคือลองไปสมัครอะแล้วแบบเจอพี่ๆคนอื่นๆน้องๆคนอื่นที่เขามาสมัครเขาก็จะคุยกันรอบที่แล้วเราตกรอบนี้รอบพี่แล้วตกรอบนั้นคือเหมือนมันมันนักสังคมที่ไปสมัครหนูชอบมากรู้สึกว่าทุกคนมีความฝันเดียวกันแล้วแบบมันคือการแชร์ลิงอะค่ะก็รู้สึกว่าไม่ต้องกังวลว่าเราไปแล้วเราจะตกไปลองสนามไปลองให้มันคุ้นแล้วพอมันคุ้นเดี๋ยวมันก็จะแบบเริ่มตื่นเต้นน้อยลงแล้วก็แบบสําเร็จเสร็จเราจะได้ติดตีค่ะแต่ท้าที่ไทย เลยพี่มินาเลยี่นเลยค่ะเพราะว่าพ่าหนูก็แบบไม่เคยที่ไม่เคยสัมภาษณ์ที่ไทยมาก่อนเนี่ยก็แบบต้องมันต้องหาแนวทางแบบว่าว่าเขาสัมภาษณ์กันแนวไหนเพราะอย่างหนูหนูไม่เคยไม่รู้มาก่อนแล้วแบบหาข้อมูลยากด้วยหรอหนูหาข้อมูลลองเซิร์ชแล้วไม่ค่อยเจอว่าสายไทยว่าแบบโปรเซสหนึ่งสองสามสี่มันเป็นยังไงอาจจะด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดรับบ่อยด้วยค่ะก็เลยแบบ ไม่ค่อยได้เจอข้อมูลขนาดนั้นกาตานี่ชอบมาแบบเดือนเว้นเดือนกาตามาเยอะมากสนามอุดรนีไร่้ยไปอีกแล้วหรอคุณพี่อะไรอย่างเงี้ยเขามาบ่อยแล้วก็จะได้ข้อมูลเยอะแต่อย่างที่ใส่ไทยอาจจะไม่ได้เปิดรับถี่ขนาดนั้นการเตรียมตัวทำให้เราประสบความสำเร็จค่ะแบบบางทีปีหนึ่งมาหนึ่งครั้งอ่าสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะไปลองสนามบ่อยเท่ากาตาไม่ได้เพราะไม่ได้มาถี่แต่ว่าที่ไทยต้องต้องเตรียมตัวเยอะเะแล้วก็ ไม่ต้องแบบประมาณว่าสายนี้เราไม่อยากได้สายนั้นเราไม่อยากได้สมัครไปก่อนหวานๆไปก่อนค่ะแล้วก็แบบไปเอาประสบการณ์ของสายนั้นสายนี้สมัครกรรมาการคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็เอามารวมๆกันแล้วเราก็ได้สายที่เราอยากได้เองแหละ วันนี้ได้คุยกับน้องไม้ก็สัมผัสได้ว่าดูมีความสุขกับสายใหม่ที่ได้กลับมาอยู่ไทยด้วยเอนจอยก็ยินดีกับน้องไม้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่แบบมาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆครูวิงก็หวังว่าประสบการณ์ของน้องไม้นะคะจะทําให้น้องๆหลายๆคนได้เห็นมุมมองที่แตกต่างเนาะไปอยู่ทั้งตนตะกกลางทั้งไทยเอ่อแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองของน้องพลอยที่มาแชร์ให้กับทุกคนก็ขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนติดตามเนาะอย่าลืมช่วย กดไลค์กด subscribe กดติดตามจะได้เป็นกำลังใจให้กับครูวิงพี่มินาสอนแอรนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ